ตลกเบอร์หนึ่งของเมืองไทยก็แล้วกันพี่หม่ำของเรานะฮะหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าโอ้โหภายใต้รอยยิ้มหรือว่าภายใต้เสียงหัวเราะที่พี่หม่ำเนี่ยสร้างมาเขาเนี่ยเคยป่วยหนักมากๆนะฮะเรื่องของการตับบวมถึงขั้นมีการสั่งเสียครอบครัวเรื่องของสมบัติแล้วก็การจัดงานศพเลยนะซึ่งวันนี้ก็ไปพูดคุยอัปเดตอาการป่วยของพี่หม่ำหน่อยแล้วกันนะฮะเรื่องราวตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการถามถึงเรื่องราวการดูแลสุขภาพนะตอนนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันครับพี่หม่ำป่วยขั้นถึงเกือบตายโอ้นานๆมาแล้วเกือบ 4-5 ปีแล้ว 4-5 ปีแล้วครับแล้วก็ตับบวมครับตับบวมแอลกอฮอล์เยอะพักผ่อนน้อยก็เลยต้องลดลงหน่อยมุมมองชีวิตพี่หม่ำเปลี่ยนไปไหมครับตั้งแต่มีหลานด้วยแหละตอนนั้นยังหลานยังไม่มีหลานเอ็มยังไม่คลอดพอคลอดมารู้สึกได้ว่าอยากอยู่กับหลานนานๆก็เลยแบบดูแลสุขภาพด้วยเพราะต้นทุนก็เป็นไวรัสบีอยู่แล้วไงแต่ตอนนี้สุขภาพดีขึ้นก็โอเคครับนอน2 ทุ่ม 2 ทุ่มกว่าก็นอนละดูปกตินั่งอยู่ข้างล่างล่างบ้านพอสักทุ่มนึงก็ขึ้นบ้านแล้วนั่งดูหนังดูนู่นดูหนังนู่นนั่งนี่สองทุ่มครึ่งก็หลับแล้วตื่นทีก็ตีห้าหกโมงเช้าออกกำลังกายจ็อกกิ้งมั่งอะไรมั่งแทงสนุกมั่งอะไรมั่งบางทีว่างๆก็ไปได้กอล์ฟเราพักผ่อนให้พอกินอาหารให้มันชัดเจนแค่นั้นแหละพักผ่อนให้เต็มที่ดูแลตัวเองก็ระวังนะใครเป็นไวรัสบีเนี่ยพักผ่อนเยอะๆบางท่านคิดว่าคนที่เป็นมะเร็งตับเนี่ยกินแอลกอฮอล์ไม่ใช่นะพักผ่อนน้อยก็เป็นนะหลายคนนะศิลปินที่ไม่ได้กินเหล้ากินเบียร์กินดูดบุหรี่อะไรพวกนี้คือพักผ่อนน้อยเนี่ยคือสำคัญมากก็จะเป็นมะเร็งตับอ่ะก็แน่นอนนะฮะก็ต้องดูแลตัวเองเรื่องของแอลกอฮอล์ก็ต้องลดน้อยลงเห็นบอกว่านอนเร็วด้วยนะแกนอน2 ทุ่มแล้วตีห้าก็ตื่นแล้วแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมครับพี่หม่ำเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมากๆนะเป็นตลกก็เป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เป็นนักร้องโอเป็นทุกอย่างล่าสุดนะฮะเจ้าตัวเนี่ยก็มีการหวังจับเงินล้านด้วยธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำปลาปรุงรสและน้ำจิ้มเนื้อวัวหรือว่าดีวัวตามหม่ำแซ่บนะฮะโอ้โหนี่เลยโดยก็มีพี่หม่ำแล้วก็ทางด้านของคุณเพชรสหรัตน์นะครับก็มีการเปิดเผยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่2ตัวเป็นน้ำปลาปรุงรสแล้วก็น้ำจิ้มเนื้อวัวหรือว่าดีวัวตามหม่ำแซ่บนะฮะมันก็มีช่วงนึงครับที่คุณเพชรสหรัตน์ก็มีการบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องการให้ยอดขายไปถึง1,000 ล้านเลยจ้ะพี่หม่ำก็มีการแซวนะฮะโอ้สบายแล้วพี่หม่ำบอกสบายแล้วเตรียมตัวออกจากวงการแล้วคุณเพชรสหรัตน์มีการตอบกลับนะฮะตอบกลับว่าอะไรเดี๋ยวไปชมมันครับช่วงนี้ครับคุยกับเพชรว่าเฮ้ยเพชรถ้าเรามันจะมาทำเองมันจะไม่เหนื่อยเหรอเพชรมีช่องทางอื่นไหมเพชรเคลียร์เลยนะเพราะพี่คุยไม่ค่อยสะดวกคุยไม่ค่อยเก่งเพชรก็ไปจัดการของเขาเองจนมาถึงวันนี้แหละลงตัวหวังว่าเติบโตยอดขายนี่กะว่าจะเอาสักเท่าไหร่ดีครับต้องพันนะพี่นะต้องไปพันนะพี่พันบาทหรือพันอะไรพันล้านนี่พี่อ๋อเหรอพันล้านนี่ครับระดับพี่แล้วนั่นพันล้านกูก็บ้าเลยงั้นน่ะบ้าเลยครับใช่โอ้สบายแล้วเตรียมตัวลาออกแล้วมั้งเนี่ยครับวันนี้เลยก็ได้พี่เดี๋ยวโทรบอก